ต้องรัดติดตัวงี้เหรอยายยายนี่อยู่อย่างนี้คือยายลำบากมากทุกวันนี้ยายทุกทรมานมากอยู่แล้วเพราะว่ายายเลี้ยงเด็กแบบนี้ยายมันรู้จะพูดยังไงเพราะว่ายายก็ที่เลี้ยงน้องทุกวันนี้ยายก็ไม่มีอิสระยายจะอยู่เฝ้าเขาตลอด24ชั่วโมงยายไปทางไหนก็ไม่ได้ธรรมดายายก็อยากมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปเพราะว่ายายนี่ลำบากมากไม่รู้ขอความช่วยเหลือเพราะว่ายายอยากให้น้องเขาคืนนั่งได้ก็ยังดียายจะไม่ขอความช่วยเหลือใครเลยเพราะว่ายายจะได้อุ้มเขาไปทำงานได้แต่อยู่ทุกวันนี้ยายก็ตายเมื่อกับตายทั้งเป็นเลยค่ะเพราะว่ายายไปไหนไม่ได้เหมือนกับคนอยู่ในนรกแหละอยากจะฝากอะไรผ่านสื่อถึงพ่อแม่เขาไหมยายไม่อยากพูดหรอกเพราะว่าพ่อแม่เขาก็รู้อยู่ว่ายายจะมาอย่างนี้เขาก็รู้อยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่ว่าเขาไม่เคยอุ้มน้องโพมเลยก็หยิบจับยายก็น้อยใจเหมือนกันว่าลูกใครกันแน่แต่ว่าลูกสาวนะก็ลูกเขยเขาไม่เคยหยิบจับจนยายว่าทำไมทำอย่างนี้ไม่คิดถึงลูกเหรอทำไมต้องให้แม่เป็นคนรับผิดชอบชีวิตลูกอย่างนี้เวลามาแต่ละทีเขาไม่เคยอุ้มเคยจับเหมือนกับว่าไม่ใช่ลูกของเขาเลยแต่เขาก็มาเรื่อยๆเลยแต่ว่าเขาไม่เคยหยิบจับน้องโพมหรอกเพราะว่าได้กับข้าวกับอะไรก็เอามาให้กินเรื่อยๆเลยแต่นานทีก็จะมาทุกวันมีเงินพอใช้รักษาน้องเขาไหมยายไม่มีหรอกอาศัยเงินตาเขาไปทำงานขณะตาเขาประสบอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล2วันแกยังไม่ได้หยุดงานเลยแกยังไปแกไปขับไปผ่าตัด3วันแกไปทำงานเลือดไหลตกลงจากจมูกแกไปถักผ่าตัดลิ้นสะดวงเลือดออกปั๊บแกก็ยังทำงานต่อเลยเพราะว่ากลัวไม่มีเงินให้น้องช่วยเหลือน้องเขาเพราะว่าเด็ก2คนนี่ต้องเลี้ยงดูเด็กทั้ง2คนอ๋อคือน้องโฟมเขามีพี่สาวอีกคนนึงจ้าแต่ลูกคนละพ่อไอ้นั้นเลี้ยงตั้งแต่แบบเด็กคนนั้นน่ะ